ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะปรารภกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในปฏิปทาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้กำลังใจมากสักหน่อยโดยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพระอนาคามีเป็นผู้มีอธิจิตสิกขาคำว่าเป็นผู้มีอธิจิตก็หมายถึงว่าต้องมีกำลังฌานสูงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าได้พูดมาแล้วในตอนของพระโสดากับสหิทาคาสำหรับพระโสดาบันนั้นเหมือนกับคนเดินบุกทางป่าคือเป็นทางรกก็รู้สึกว่าไม่มีความลำบากมากนักมาถึงสหิทาคามีก็ต้องพบกับช้าง ก็พยายามทำลายช้างคือตีช้างให้ช้ำในสี่ขาแต่ความจริงยังไม่ได้ฆ่าช้างและก็ยังไม่ได้ตัดขาช้างเพียงแค่ลอบทำลายช้างตีขาให้ช้ำเป็นอันว่าทำให้ช้างเดินลำบากเข้าหน่อยแต่ถึงกระไรก็ดีช้างก็ยังเดินได้คำว่าช้างในที่นี้ก็ได้แก่กิเลสคือราคะความรักโทสะความโกรธและโลภะความโลภโมหะความหลงมาตอนถึงพระอนาคามีนี่ไม่ใช่แค่ตีช้าขาช้างให้ช้ำแล้วจะต้องตัดขาช้างทิ้งได้สองขาตอนนี้เป็นการลำบากหน่อยเพราะการตัดขาช้างทิ้งนี่ช้างไม่ได้สัตว์เล็กเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมากการที่จะเข้าไปตัดขาช้างก็ต้องใช้กำลังสูงต้องพักเพราะกำลังกายให้ดีกำลังกายในที่นี้ก็หมายถึงกำลังจิตต้องมีความเข้มแข็งพอเวลาที่จะเพาะกำลังกายก็ใช้วิธีสองรายการกล่าวคือจริยาที่เข้าปราบกามฉันทะโดยตรงนี่หมายความว่าต้องให้กามฉันทะตัวนี้ขาดไปเลยไม่มีอยู่ในจิตแล้วก็ปฏิฆะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งทำให้เกิดความโกรธสองตัวนี้ต้องทำลายให้พินาศไปเป็นอันว่าตอนพระอนาคามีนี่ต้องใช้กำลังใหญ่บางทีพระพุทธบริษัททั้งหลายคิดว่ามันจะยากเกินไปสำหรับท่านนี่ถ้าหากว่าบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดายังไม่ก้าวเข้ามาถึงความเป็นพระโสดาและสกิทาคาก็จะเห็นจริยานี้เป็นของยากแต่บังเอิญอารมณ์ของท่านเองเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีเป็นอันว่าขาช้างทั้งสี่ขาได้แก่กามฉันทะหนึ่งความโลภหนึ่งความโกรธและความพยาบาทหนึ่งความหลงหนึ่งเบาบางลงเมื่อสภาพเบาบางลงได้ก็เพราะอาศัยที่เรียกว่าใจของเรามีความเข้มแข็งพอกำลังใจดีขึ้นแล้วจึงทำขาช้างให้เปลี่ยนได้นี่เป็นในช่วงต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะย่องเข้าไปตัดขาช้างสองขายังไม่หมดทั้งสี่ขาเอาแค่สองขาเท่านั้นคือขาที่หนึ่งกับขาที่สามขาที่หนึ่งได้แก่กามฉันทะมีความพอใจในกามคุณ5ขาที่3ก็ได้แก่ปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่เราเรียกกันว่าความโกรธหรือความพยาบาทในเรื่องขา2ขานี่ต้องพยายามตัดทีละขาถ้าไม่ตัดคราวเดียว2ขาดีไม่ดีช้างจะงวงตีตายเพียสพลาดท่าเสียทีกับช้างขาแรกที่เราจะต้องตัดก็คืออารมณ์หวานได้แก่กามฉันทะในความจริงแล้วในสมัยที่เป็นพระสกิทาคามีกามฉันทะตัวนี้อ่อนเปลี่ยมากแล้วถึงกับอารมณ์ที่ปะทะหน้ากันไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศ
บางทีจะมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างก็ดับลงไม่ง่ายเหลือเกินก็เห็นว่าสภาพของคนและสัตว์ที่เราพึงปรารถนามันเป็นของสกปรกไปหมดด้วยอำนาจสกายทิฏฐิและสุภกรรมฐานร่วมกันนี่ตอนนี้มาตอนสังหารคือเชือดขายขาดไปก็รู้สึกว่าจะไม่หนักในการพิจารณาตัวนี้ต้องใช้อารมณ์คู่กันอันนี้ไม่ยากถ้ามีความเข้าใจแล้วไม่ยากคำว่าไม่ยากเนี่ยแต่มาหมายถึงว่าตามตำราที่ท่านบอกอย่าไปคิดว่าแต่มาเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าซะเองเลยมันจะยุ่งที่ว่าไม่ยากก็เพราะไม่มีเรื่องยุ่งมากแล้วก็จับจุดเฉพาะหนึ่งกายกตานุสติกรรมฐานพิจารณาร่างกายตนเองพิจารณาร่างกายของคนที่เราต้องการแต่ตอนนี้คนต้องการก็หายากเสียแล้วเพราะอารมณ์มันเพลียมาจากพระสกิทาคามีแล้วก็ห้ำหั่นอารมณ์ทั้งสองประการนี้อารมณ์ประเภทนี้ได้เหตุสองประการคือสกายทิฏฐิกายกตานุสติพิจารณาว่ากายสกปรกอาการ32นี่หาความสะอาดไม่ได้เป็นอสุภะหาความสวยสดงดงามไม่ได้เป็นของน่าเกลียดเห็นคนมีสภาพที่เราเคยรักเพราะว่าทานโทษอยากจะเจียนให้เต็มทีที่แห่เห็นคนแต่งตัวสวยๆมากสักเท่าไรก็ตามทีรู้สึกสังเวชใจ และสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าโอ๋หนอนี่ช่างอะไรเลยเขาไม่รู้จักความทุกข์การแสวงหาคู่ครองเป็นการแสวงหาความทุกข์ คู่ครองคู่ใดก็ดีที่อยากเป็นคู่ครองที่สร้างความสุขให้ไม่มีเลยแต่ผู้อย่างนี้คงจะขัดคอกับชาวโลกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเวลานี้พูดกับชาวธรรมไม่ได้พูดกับชาวโลก เราพูดกับคนที่อยากเป็นพระอนาคามีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พูดนี้ก็เรียกว่าพูดกับพระอนาคามีมรรคคือท่านที่ได้ปฏิบัติถึงสกิทาคามีผลแล้วกำลังจะก้าวเข้าไปสู่อนาคามีผลนี่ท่านเรียกว่าอนาคามีมรรคท่านอนาคามีมรรคย่อมพิจารณาเห็นง่ายว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีเราก็ดีเขาก็ดีร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกหน้าสีเสียนนึกถึงสภาพร่างกายภายในขึ้นมาทีไรก็เต็มไปอาการที่อยากจะเจียนออกมาซะทันทียิ่งเห็นคนนั้นหลายแต่งกายสวยสดงดงามเป็นเครื่องหลอกหลอนตาความรู้เท่าสภาวะความเป็นจริงมันก็เกิดรู้ตัวว่าสิ่งที่ปลอมแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกมีสภาพเหมือนกับภาพแพลนเนื้อดีมีสีสวยมาหุ้มห่อเอาจาระปัสสาวะสิ่งโสโครกไว้ข้างในเหมือนเป็นของเต็มไปด้วยความเน่าความเหม็นได้เห็นไปตามน่ายของอริยสัตว์ว่าร่างกายของคนนี้นอกจากสกปรกก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายนี่เป็นบ่อเกิดของความทุกข์จริงๆ 1. ทุกข์จากความหิวอาหารที่บริโภคเข้าไปทุกวันได้มาจากความทุกข์ทุกข์ได้มาจากความเหนื่อยยากลำบากแสนลำบากกว่าจะได้อาหารเข้ามาบริโภคแต่ละคำก็ทำงานกันเกือบตายค ่าจ้างแรงงานเขาให้เป็นรายเดือนถ้าทำนาเขาให้ค่าจ้างเป็นรายปีถ้าทำไร่เขาให้ราค่าจ้างเป็นรายฤดูกาลหมายความว่ากว่าจะเก็บดอกออกผลได้ค่าจ้างทั้งหลายที่ได้มาจากเงินยากเหงื่อแรงงานทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความลำบากการประกอบกิจการงานเข้ามาเลี้ยงร่างกายที่เต็มไปด้วยความโสโครกต้องฟันฝ่าอุปสรรคด้วยเหตุนานาประการ
นี่เป็นนั้นว่าร่างกายที่เรามีความหลงไหลใฝ่ฝันอยู่มันเป็นแดนของความทุกข์จริงๆนอกจากทุกข์แล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกอะไรเป็นปัจจัยให้เราทุกข์เพราะอาศัยความอยากอยากได้ร่างกายของบุคคลอื่นมาเป็นทรัพย์สินของตน อยากได้ร่างกายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองของตนเวลาที่อยากได้เข้ามาจิตใจมันเต็มไปด้วยความโง่ไม่ได้พิจารณาของจริงมักจะดูแต่สิ่งหลอกหลอนภายนอกเครื่องอภรณ์เป็นเครื่องประดับเป็นของที่ไร้ค่าของชีวิตกินไม่ได้ป้องกันอะไรก็ไม่ได้ประดับประดากายดาดูแพรวแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าจะสวยก็คงจะสวย ถ้าเราเห็นไม่สวยมันก็สวยเหมือนกันแต่เราดูค่าของมันในสิ่งที่เป็นเครื่องประดับมันมีอะไรเป็นเครื่องบอกเกิดของความสุขบ้างเครื่องประดับทุกชิ้นที่ร่างกายต้องการจิตใจร้องต้องการมาประดับร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ก่อนจะได้มาก็ได้มาด้วยความเหนื่อยยากลำบากด้วยการหาเงินหาทองมาซื้อกว่าจะได้เงินมาพอกับการใช้สอยซื้อของทั้งหลายเหล่านั้นก็แสนจะเหนื่อยแสนเหนื่อยเมื่อได้มาแล้วของทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้สวยสดงดงามตลอดฤดูกาลทิ้งไว้ไม่สนใจกับมันเพียงครู่เดียวความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นกับมันความสกปรกก็มาอีกและขณะที่ปกครองอยู่ก็เต็มไปด้วยอันตรายภัยทั้งหลายก็จะปรากฏจากของที่มีค่าทั้งหลายเหล่านั้นคือของทั้งหลายเหล่านั้นคนที่เห็นว่ามีค่าเลิศประเสริฐเป็นของดีก็เพราะอาศัยความโง่เท่านั้นคนนี้ก็มีความฉลาดเขาจะไม่มองเห็นของทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นของมีค่าของเลิศของประเสริฐเป็นของดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ดีมันไม่มีค่าเพชรเป็นของมีค่ามากแต่ความจริงเพชรก็เป็นแก้วหรือเป็นหินธรรมดาที่มีสีใสเท่านั้นเอามาสวมมาใส่เราเข้ามันไม่ได้สร้างความสุขที่เราคิดว่ามันดีก็เพราะอาศัยความโง่ถ้าเพชรนินจินดามันเป็นของที่สร้างความสุขจริงๆเวลาที่เราหิวสวมลงไปแล้วมันต้องอิ่มเวลาที่เราป่วยไข้มาสบายแต่งกายด้วยเครื่องอภรณ์อย่างนี้มันก็ต้องหายป่วยมันก็ต้องมีความสุขแต่ความจริงแล้วเครื่องอภรณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ได้ช่วยให้เกิดความสุขได้เลยยิ่งร่างกายไม่ดีเพียงใดความเร่าร้อนใจห่วงใยในทรัพย์สินก็มีมากขึ้นเพราะเกรงภัยอันตรายจะเกิดขึ้นเกรงว่าจะป้องกันอันตรายที่จะเพิ่งเกิดกับทรัพย์สินทั้งหลายด้วยการยื้อแย่งอาจจะไม่สามารถป้องกันได้เพราะร่างกายเราไม่ดีนี่เป็นอนุว่าสิ่งทั้งหลายที่ร่างกายต้องมานี่ด้วยใจต้องการนำมาประดับร่างกายมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากเอาร่างกายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองเพิ่มทุกข์มากต้องบริหารเลี้ยงดูตั้งเอาอกเอาใจยามรักแม้ที่มองหน้ากันคราวไรก็รู้สึกว่ามีความสุขแต่ว่าอยู่กันไม่นานเริ่มการขัดคอซึ่งกันและกันถ้ามองกันจริงๆคู่ครองจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามถ้าเราไม่ฝืนอารมณ์แห่งความเป็นจริงจะรู้สึกว่าร่างกายของแต่ละบุคคลมีแต่สภาวะสกปรกทั้งสิ้นที่เรานำมาประคับประคองนี่เราประคับประคองของสกปรกนี่ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นจริงๆและไอ้ตัวสกปรกทั้งหลายเหล่านี้เรามองเห็นแล้วเรามีความรู้สึกแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เวลาที่เราต้องการเราไม่ต้องการความสกปรกเราต้องการของสะอาดของสวยของงามแต่ท่านได้มาจริงๆกลายเป็นถุงไถ่ที่ห่อหุ้มไปดูห่อหุ้มอุจจาระเข้าไว้ภายในเมื่อรู้สภาวะความเป็นจริง
ต่ใจที่ประกอบด้วยความโง่มันก็ไม่ทิ้งมันยังหวงแหนฉะนั้นพระอริยะเจ้าท่านจึงมองไม่เห็นด้วยเพราะพระอริยะเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเสมอมองร่างกายเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นนิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายว่ามันสกปรกด้วยแล้วมันก็แถมจะทุกข์ซะด้วยไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขทีนี้ทำยังไงขยับใจต่อไปอีกนิดหนึ่งน้อมเข้าในส่วนของอริยสัจเมื่อร่างกายมันเป็นความทุกข์อย่างนี้ร่างกายเต็มไปด้วยความไม่สะอาดอย่างนี้ถ้าเรามันหลงไหลอยู่ในร่างกายของเราคนดีหลงไหลในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีก็มาจากอำนาจความอยากเป็นสำคัญอะไรทำให้เราอยากกิเลสความเลวทรามของจิตจิตที่พร้อมที่ประกอบด้วยความโง่ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทำให้เราอยากตัณหาเมื่อกิเลสความโง่มันเข้ามาสิงใจมันเสื่อมสอนว่าของสกปรกเป็นของสะอาดตัณหาก็ช่วยดึงของสภาวะสิ่งนั้นเข้ามาเรียกว่าความอยากเมื่อดึงเข้ามาแล้วทั้งๆที่รู้ว่าสกปรกอุปาทานยึดมั่นเข้าไว้ว่าจะเป็นสภาวะอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเราเป็นของเรานี่ความโง่ใหญ่มันเข้ามาอีกแล้วทั้งที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกมันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางแล้วก็มีการสลายตายไปในที่สุดความโง่คืออุปาทานยังจะเข้ามาเสี่ยมสอนใจว่าสิ่งนี้มันเป็นเราเป็นของเราอุปาทานมันเสี่ยมสอนใจทำใจให้มัวเมาอย่างนี้และอกุศลคือความโง่มันก็เกิดขึ้นมาในใจว่าอะไรก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะพัดพรากจากเราไปไม่ได้มันก็เราจะต้องอยู่คู่กันตลอดกาลตลอดสมัยรวมความว่าความโง่ใหญ่ที่เกิดขึ้นมาด้วยเหตุ4ประการฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารจึงได้ทรงแนะนำว่าจงใช้ปัญญาคือตาที่สะอาดเข้าไปพิจารณามันหาความเป็นจริงตาในที่นี้ไม่ใช่ลูกตาเนื้อตาคือใจวางอารมณ์เดิมเสียที่เราเห็นว่าสะอาดน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมองหาความตามเป็นจริงคู่ครองเก่าๆที่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาถ่ายภาพไว้สุดแล้วเต็มด้วยความสวยเก๋เวลาแต่งงานกันพยายามที่เขารักกันเขาไปถ่ายคู่รูปกันไว้เวลานี้เวลาการผ่านไปไป60-70ปีเราไปขอดูรูปเก่าที่เขาถ่ายร่วมกันไว้นี้กับรูปใหม่กับรูปใหม่ที่ปรากฏเฉพาะหน้าว่าดูที่ว่ามันเหมือนกันไหมมันมีความสวยสดงดงามมีความสง่าผ่าเผยเหมือนกันไหมนี่ใช้ใจคือปัญญาพิจารณาหาความจริงว่าโอ๋หนอนี่เราโง่ไปสักนานแล้วนี่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าทั้งสองท่านนี้ที่มีเนื้อมีหนังเหี่ยวย่นคล้ายๆกับสภาพผีติดเดินได้จะมองดูจุดไหนก็หาความสวยสดงดงามอะไรไม่ได้เดิมทีเดียวท่านสวยได้กันทั้งคู่เวลาที่จะครองคู่สมสู่อยู่ร่วมกันขณะที่ท่านรักกันก็ดีแต่งงานใหม่ๆก็ดีถ่ายรูปร่วมกันท่านสวยแต่เวลานี้ถ้ามีสภาพเป็นยังไงเนื้อหนังเต็มด้วยความเหี่ยวย่นในตาขาวผมขาวฟันหลอดูอะไรไม่ได้เลยไม่สวยสดงดงามพิจารณาหาความจริงตามนี้แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าสภาวะร่างกายที่เป็นอย่างนี้มันสุขหรือมันทุกข์
เดิมทีเดียวมันก็ทุกข์อยู่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ทุกข์ในการบำรุงบำเรอร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความทุกข์ด้วยความกระหายความหิวในอาหารความต้องการในกามารมณ์โดยความนิยมคิดว่าเป็นปัจจัยของความสุขต่อมาความป่วยไข้เมื่อเพื่อสบายเกิดขึ้นมันก็มีเป็นอาการของความทุกข์ตอนนี้แก่เท่าเล้าเยลงไปแล้วร่างกายที่เคยคล่องแคล่วก็เห็นท่าจะไม่เคยไหวย้ายไม่เคยออกผมเหลืองก็เวลาดูเป็นดอกเหลาขาวโผล่ในตาก็ฝ้าหูก็ฟางฟันก็หักหลังก็คอมหนังก็เหี่ยวย่นร่างกายสภาวะอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์มันสกปรกด้วยแล้วแถมมันก็ทุกข์ด้วยเราจะเอาใจไปเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรมองดูไปทีว่าร่างกายนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เต็มไปด้วยความสกปรกอย่างนี้ที่เรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันเป็นเราจริงหรือไม่หรือว่ามันไม่ใช่เราถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราเคยคิดบ้างไหมว่าต้องการให้มันแก่ต้องการให้ร่างกายทรุดโทรมต้องการความป่วยไข้ไม่สบายต้องการความตายในที่สุดเราเคยคิดบ้างไหมความจริงส่วนใหญ่แล้วเรื่องตายๆนี่คนไม่เคยจะคิดเรื่องความแก่ก็ไม่มีใครต้องการเรื่องความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีใครมีความปรารถนาแต่ถ้าว่าเราห้ามมันได้ไหมแล้วก็ตอบกันได้ว่าเราห้ามไม่ได้ในเมื่อเราห้ามมันไม่ได้แล้วมันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าแล้วเราจะไปหวังความปรารถนามันเพื่อประโยชน์อะไรร่างกายประเภทนี้เราถือว่าเป็นผีที่หลอกหลอนล้มหนักที่สุดผีที่เรากลัวที่เรียกกันว่าทิสมานกายเกิดมาในชีวิตหนึ่งอาจจะไม่เคยเจอมันเลยแต่ว่าเจ้าผีคือร่างกายของเราและผีคือร่างกายของคู่ครองนี่มันหลอกเราอยู่ทุกวันมันแก่ลงไปทุกวันแต่จิตใจเราไม่ยอมรับนับถือว่ามันแก่มันสกปรกจิตใจไม่ยอมรับนับถือว่ามันสกปรกมันจะต้องตายจิตใจไม่ยอมรับนับถือว่ามันจะต้องตายความโง่ทั้งหลายเหล่านี้ขอเชิญให้มันหลีกไปจากใจของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำใจพิจารณาอย่างนี้อยู่เป็นปกติจึงกระทั่งอารมณ์จิตเป็นเอกคตารมณ์เห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดีก็มีสภาพเป็นเห็นซากศพมีความสะอิดสะเอียนในใจความปรารถนาในร่างกายของบุคคลของเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีย่อมไม่มีในจิตอารมณ์ที่อยากคิดปรารถนาต้องการคู่ครองย่อมไม่มีในเราเพราะเรารังเกียจก็เห็นคนเป็นศพไปซะแล้วถ้าท่านคิดได้อย่างนี้อารมณ์ใจของท่านจะผ่องแผ้วความรู้สึกกระสันในเพศจะไม่ปรากฏในจิตของท่านนี่เป็นอันว่าอารมณ์นี้ทรงตัวเราก็ตัดขาช้างขาที่สำคัญที่สุดคือกามฉันทะเด็ดขาดไปได้เป็นอนุวาท่านทรงอารมณ์เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีมรรคในจุดหนึ่งยังไม่ถึงพระอนาคามีผลแต่ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาที่จะพูดกันต่อไปมันก็ไม่มีเสียแล้วเพราะว่าเวลามันหมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนฉะนั้นขอบรรดาท่านประสงค์นิกรพระโยคาวาจรทั้งหลายยังทรงกำลังใจใคร่ควรพิจารณาเหตุผลตามนี้ให้จิตของท่านเข้าถึงให้จิตของท่านเข้าถึงนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในร่างกายด้วยอำนาจของปัญญาจนกว่าจะได้ถึงการเวลาอันสมควรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภเรื่องพระอนาคามีวันก่อน
ได้ชวนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไปขาหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามฉันทะเราตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามากเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องกามฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าปิยโตชายเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราเราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจเราเสียใจเพราะความโง่ไม่ใช่เสียใจเพราะความฉลาดเพราะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของทรงตัวมันเป็นของที่มีอันที่จะต้องสลายไปแล้วเราก็ไปรักของสกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกำลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดนั้นหลั่งไหลออกมาแล้วเราก็รังเกียจในเลือดเห็นว่าเป็นของโสโครกของไม่สะอาดอันนี้สำหรับน้ำหนองน้ำเหลืองอุจจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากธาตุที่เรามีความพอใจเออจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มด้วยความสกปรกเต็มด้วยความโสโครกแล้วเราก็มานั่งรักนั่งปรารถนามันเพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้าจะถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยโง่คนอื่นจะโง่หรือจะฉลาดอาตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้แต่ว่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้มาว่าโง่มานานแล้วก็มีความทะเยอทะยานมาก็มากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดแล้วก็โปรดอย่าถามย้อนมาว่าเวลานี้ยังต้องการไหมถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้าจะย้อนถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้าจะถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดก็งามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของอาตมาจะสวยก็เชิญสวยจะงามก็เชิญงามจะแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปจะให้ไปสนใจนั้นเลิกซะแล้วให้ถามว่าทำไมจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี้มันคลานก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสำหรับตะบันน้ำมากินได้ก็จะเอาตะบันน้ำมาตะบันน้ำกินไม่ได้จะน้ำมันกินไม่เคยไหวเนื้อเรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรงพอใช้ได้เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี่พูดอย่างคนแก่ไม่ใช่พูดอย่างพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีแต่เห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามนึกถึงภาพขึ้นมาเมื่อไรอยากจะอาเจียนเมื่อนั้นมันเบื่อมันหน่ายมันสะอิดสะเอียน
ันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของธาตุไม่ใช่รังเกียจคนเพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีไม่ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดทำเหลืองน้ำหนองจะว่าจะอยู่ภายในไม่แต่หลั่งไหลมาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจเนี่ยเราไม่รักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งในด้านของพระอนาคามีมรรคตอนนี้มามรรคที่สองความจริงมันมรรคเดียวแต่มันตัดเป็นสองตอนก็เลยเรียกมรรคที่สองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดด้วยอำนาจของพรหมวิหาร4ก็ได้หาทางตัดด้วยอำนาจของกสิงก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อนนี่ว่าเพราะกำลังกายเพราะกำลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกำลังไว้ไม่ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่3ของช้างไอ้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วมันจะเดินไปไหนก็นอนกลิ้งคาโลตอนนี้เราก็เถือกันตามสบายวิธีตัดทำยังไงถ้าจะตัดด้วยพรหมวิหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปทาไม่ตรงกับเราไม่ไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านัตถิโลเกอนินทิโตว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดีบางวาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราฉลาดแล้วก็ไม่โกรธไอ้ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่และคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการนินทาและสรรเสริญไม่ยังไงทำไมใจจึงไม่คิดการที่เราดีหรือเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวคนเราทำเองไอ้คำว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้ก็คิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชั่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็ต้องรู้สภาวะของคนและสัตว์ว่าคนละสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมไม่เสมอกันบางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทำชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามาดลจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทำดีอย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาไอ้ความจริงจิตของเรามันระยำไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทำตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมที่เขาทำเป็นนั้นเพราะอารมณ์ใจของเขาเป็นธาตุแล้วเรื่องอะไรล่ะจะต้องมานั่งโกรธธาตุโก
รธก็คงจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทะยานอยากในทางที่ชั่วนายคืออุปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แต่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เราถ้าเราจะฆ่าคนจะฆ่านายเขาหรือว่าคนจะฆ่านายเราให้ฆ่านายเขานี่คงฆ่าไม่สำเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสและนายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไปอารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทำอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอว่าจงโกรธเขาจงเกลียดเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราแล้วก็ทำยังไงก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านเสียวิธีการยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่ไปนายใหญ่เบ้อเร่อนั่นก็คือพรหมวิหารสี่เจ้านายเก่าเราไม่คบเราคบกันนายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปทางไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนหรือสัตว์ไม่ได้รักเรื่องได้ของกิเลสรักด้วยความเมตตาปราณีและอารมณ์ใจของท่านก็ดีเต็มไปด้วยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกื้อกูลใครท่านมีอารมณ์เป็นสุขและอารมณ์ใจของท่านก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีท่านก็ชื่นอกชื่นใจถ้าเห็นบุคคลใดเพียงพร้ำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทำความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสี่นายท่านดีจริงๆท่านมีแต่อารมณ์สดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไปเจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้าหมองจิตมีแต่อารมณ์ขุ่นมัวมีแต่อารมณ์งุ่นง่านงุ่นง่านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันมีแต่ความเดือดร้อนมันมีแต่ความโหดร้ายเจ้านายดึงรูปาทานยึดนั่นนั่นเป็นของกูนี่ตนี่เป็นของกูนั่นเพื่อนของกูนี่ผีของกูนั่นน้องของกูพ่อของกูแม่ของกูทรัพย์สินของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้านี่ร้ายมากขับไปเถอะมันทำให้ใจงุ่นง่านอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอกุศลคนไม่ฉลาดความโง่ไอ้เจ้าโง่นี่ยึดถือตะบันเขาสั่งไงก็ทำตามไม่ครบไล่ไปเถอะไล่เปิดไปหมดไอ้นายสี่นายนี่ครบไม่ได้ครบมันไว้เพียงใดมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนหาเรื่องเรื่องความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาครบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่ความสดชื่นท่านมีแต่ความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีแต่ความรักคิดจะยื้อแย่งทรัพย์สินเขาไม่มีแต่จะให้อิจฉาริษยาใครก็มีแต่ความเย็นดีเมื่อบุคคลอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดก็เพียงพร้อมท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจิตอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อครบนายใหม่สี่นายเข้ามาจนเต็มกำลังใจนายเข้ามาครองเต็มที่แล้วก็ชวนนายพิจารณาหาความจริงนายสี่นายนี้ท่านฉลาดนอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศีลเสียจนอ้วนเลี้ยงสมาธิเสียจนอ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วนด้วยเมื่อศีลบริสุทธิ์
สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายนี้ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทำให้อารมณ์ใจศีลอิ่มหนำสำราญอ้วนทีวีมีกำลังทำให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้ปัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาโกรธกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ยจะต้องไปโกรธเขาทำไมจะต้องไปฆ่าเขาทำไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเพราะอะไรท่านก็จะตอบว่าเกิดเพราะตัณหาความทะยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ว่าความโง่ความต้องการความเกิดแต่ก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจนี่ก็ถามนายท่านต่อไปวันนายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะไม่เกิดเพราะความโกรธความพยาบาทไม่ต้องการการประหารประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์นายจะทำยังไงนี่นายท่านก็จะตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ้ยเจ้าก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงซะสิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านก็จะบอกว่าโน่นเนี่ยไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองมีอารมณ์เต็มไปด้วยโทสะจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำให้ใช้พิจารณาคือเพ่งกสิณได้แก่โลหิตกสิณคือดอกบัวสีทองดอกบัวทองคำเป็นสีแดงนั่งเพ่งพิจารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตานึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงจนกระทั่งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองที่ทีละน้อยละน้อยเหลืองเหลืองอ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพลึกแล้วก็แพรวพราวเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามารพิจารณาว่าพระองค์นี้ทรงฌานโลกีได้แล้วเมื่อทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หักข้ามความโกรธไม่ได้ตัดไม่ได้แต่ว่าห้ามช้างขาช้างขาที่สามไม่ให้เดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวตัดขาให้ขาดไม่ได้จะตัดยังไงมันจึงจะขาดองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถก็อธิษฐานให้ดอกบัวนั้นเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่องใสว่าโอ๋หนอเอ้าดอกบัวแห้งเหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดอกบัวกลีบหล่นลงไปสมหมดแล้วเป็นอันว่าก็เธอก็พิจารณาดูก็เอ๊ะว่าดอกบัวนี่ที่แรกนี่มันเป็นทองคำมีสีแดงสดใสเมื่อสักครู่นี่เหี่ยวแห้งไปเวลานี้ใบก็ลอยกลีบก็หล่นเกสรก็หล่นฝักก็หายก้านก็หักมีสภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในท่ามกลางจะมีการคลายตัวเป็นท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดเมื่อใจมันโง่แบบนี้
ใจเราจึงมีทุกข์ขันธ์ 5มีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวไปทำกลางและมีการสลายตัวเป็นในที่สุดเหมือนกับดอกบัวที่เราเห็นจำใสอยู่เมื่อกี้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองนี่ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอรหันต์เลยผลที่สุดท่านก็เข้าถึงความเป็นอรหัตผลแต่ของเรายังไม่เอาง่ายก่อนเรามาแวะกันขั้นพระอนาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหาร4ก็ดีแล้วทรงอยู่ในโลหิตกสิณก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการคิดว่าทุสร้ายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์อารมณ์เมตตาปราณีเป็นอาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความกลัวคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าขันธ์ 5มันไม่เที่ยงแล้วแล้วก็ต้องทำจิตของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพรหมวิหาร4เพียงเท่านี้ธรรมดาท่านพุทธบริษัทจิตใจทั้งนั้นหลายก็จะเต็มไปด้วยความชื่นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกคตารมณ์แบบนี้แล้วก็เห็นว่าสภาวะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกีวิสัยเป็นปัจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นปัจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพานถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดกามฉันทะคือความรักในเพศเห็นได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในอีกรายการหนึ่งโทสะความเย็บบาดหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏแก่เราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีที่เราปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มได้ครบนายใหม่คือพรหมวิหาร4แล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่สมัยช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธชาวบ้านเพื่อประโยชน์อะไรจะทำลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์ใจของท่านก็จะพ้นจากความทุกข์ด้วยอำนาจของความรักและความโกรธอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลเอาละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเวลาที่สำหรับจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปขอสาวกองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงสมเอาทรงอารมณ์พิจารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจึงควรจะถึงเวลาที่ท่านปรารถนาสวัสดี